สวัสดีครับปราสาททองนิวธรรมสาระบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครับโดยวิเศษศิลป์สตูดิโอครับวันนี้มาพาท่านมาฟังประวัติของหลวงปู่รอดนะครับโดยท่านหลวงพี่พระอาจารย์ชาตรีเป็นองค์นำเรียนประวัติในงานบำเพ็ญกุศลบรรจุศพหลวงปู่รอดในวันนั้นนะครับท่านกล่าวประวัติถึงนาทีที่ประมาณ25นาทีก็เกิดไฟฟ้าดับนะครับไปดูว่าท่านจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับขอบพระคุณมากครับในเพศพรหมจรรย์ของพระคุณท่านเพื่อพระสงฆ์ทุกรูปและสาธุชนทุกท่านจะได้รับทราบโดยสังเขปดังนี้พระครูอาภัทธรรมคุณมีนามเดิมว่าคุณรอดนามสกุลพัดลายรำเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่1เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2492ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน2ปีฉลูณบ้านเลขที่56หมู่4บ้านรักาไกรสอนตำบลพิยารามอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เป็นบุตรของคุณพ่อชิมคุณแม่เมียทัพไหลรำมีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวน3คนดังนี้1พระครูอาภัทธรรมคุณหลวงปู่รอดอาภัสโรพระผู้มรณภาพ2นายรื่นทัพไหลรำและ3นางวิไลลักษณ์ฉายบุญประวัติด้านครอบครัวพระครูอาภัทธรรมคุณท่านที่เคยแต่งงานผ่านการครองเรือนมาก่อนแต่ประการใดท่านเป็นชายหนุ่มที่มีความขยันอดทนและด้วยความที่เป็นบุตรคนโตของครอบครัวจึงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยงานครอบครัวและเลี้ยงดูน้องๆแทนพ่อแม่อีกทั้งเป็นคนอัธยาศัยดีมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเช่นประเพณีและพิธีกรรมมาตั้งแต่สมัยเด็กๆการบรรพชาอุปสมบทครั้นย่าเข้าสู่วัยหนุ่มเมื่ออายุได้22ปีท่านได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อตอบแทนคุณบิดามารดาตามประเพณีนิยมของคนในสมัยนั้นโดยท่านตั้งใจจะบวชเพียง1พรรษาเท่านั้นโดยได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันเสาร์ที่17เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2514ณพัทธสีมาวัดสิรินทรารามตำบลนาดีอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยมีพระครูอรุณสาธุกิจเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์แก่นสารธรรมสาโรวัดสิรินทรารามเป็นพระกรรมวาจาและพระอาจารย์สมภารอริยวังโสภายหลังเป็นพระครูธรรมทัตวิมลวัดรักาไกรสอนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาในการอุปสมบทว่าอาภัสโรเมื่อท่านบวชแล้วจำพรรษาอยู่ณวัดรักาไกรสอนซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่านเป็นพระหนุ่มที่ขยันขันแข็งปฏิบัติกิจของสงฆ์อย่างสม่ำเสมอเป็นที่เคารพของชาวบ้านอยู่ช่วยงานวัดและปรนิบัติรับใช้หลวงพ่อพระครูธรรมทัตวิมลหรือหลวงพ่อพาเจ้าอาวาสได้เป็นอย่างดีหลวงพ่อรอดในสมัยหนุ่มได้รับหน้าที่และความไว้วางใจจากเจ้าอาวาสให้พาชาวบ้านออกหารับบิณฑบาตไม้ในแถวละแวกบ้านโคกตรงแห่งนี้และตามแนวตะเข็บชายแดนพนมดงรักเพื่อไปสร้างโรงธรรมหรือศาลาการเรียนซึ่งวัดในสมัยนั้นลำบากและขาดทุนทรัพย์ต้องแสวงหาไม้มาสร้างศาลาเองซึ่งชาวบ้านโคกตรงแห่งนี้ในสมัยนั้นก็ได้พากันถวายไม้ให้เป็นจำนวนมากเพราะคนในหมู่บ้านดังกล่าวนี้ล้วนแต่เป็นญาติพี่น้องที่พากันย้ายถิ่นฐานจากบ้านรักาไกรสอนและจากบ้านอื่นๆในเขตตำบลพิยารามมาอุเบกจากจองหาที่ดินทำกินในถิ่นละแวกนี้เมื่อหลวงตามานเจ้าอาวาสวัดโคกโรง
ไขวาชัยถนนหนทางลำบากมากยังมีสัตว์ป่าเช่นเสือช้างอาศัยอยู่และเป็นดินแดนที่เชี่ยวล่าลี้ลับและอาถรรพ์มากพระครูธรรมทัตติมนหรือหลวงพ่อพานเจ้าอาวาสวัดระฆังไกรสอนจึงได้มองเห็นความสำคัญของหลวงพ่อรอดว่าสามารถนำอาโยมพัฒนาวัดและเป็นที่พึ่งให้โยมได้จึงได้ส่งท่านให้มาอยู่จำพรรษาที่วัดโคกโรงแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมากระทั่งถึงแก่มรณภาพการศึกษาและวิทยาฐานะทางโลกสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดเทียรามทางธรรมสำเร็จการศึกษาคณะธรรมชั้นเอกสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์สมณศักดิ์และตำแหน่งทางการปกครองพุทธศักราช2519ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโคกโรงตำบลจีแดงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์พุทธศักราช2525ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลโคกกลางปีพุทธศักราช2529ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาในราชธินนาที่พระครูอาภัทธรรมคุณพุทธศักราช2543ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชันโทและปีพุทธศักราช2552ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชันเอกในราชธินนาเดิมบทบาทที่สำคัญและโดดเด่นด้านยาสมุนไพรพระครูอาภัทธรรมคุณท่านเป็นปูชนียบุคคลที่มีบทบาทเป็นทั้งพระหมอและครูมีชาติกำเนิดและภูมิลำเป็นชาวสุรินทร์โดยแท้ท่านได้ถือครองสมณเพศมากกว่า51ปีเป็นพระมหาเถระรุ่นหนึ่งซึ่งมีวัดปฏิบัติอันงดงามยิ่งเป็นพระผู้ให้และผู้สร้างปฏิบัติภารกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมอย่างอเนกเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในแนวชายแดนเทือกเขาพนมดงรักที่กั้นระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านยามมีเหตุพิพาทหลวงปู่รอดยังคอยเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาและที่พึ่งทางกายในยามเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคต่างๆเช่นไข้บาดไข้มาลาเรียโรคจิตประสาทอาการถูกคุณไสมนต์ดำอาการหวาดวิตกและโรคภัยไข้เจ็บทางกายที่เป็นปัญหาต้นต้นของชุมชนในพื้นที่แห่งนี้หลวงพ่อรอดจึงเป็นแหล่งพักพิงทางการรักษาของชุมชนซึ่งอยู่ห่างไกลจากสถานีอนามัยและความเจริญทางการแพทย์ที่ไปให้บริการไม่ทั่วถึงท่านได้อุทิศตนและให้ความเอื้อเฟื้อแก่มวลชนทุกระดับชั้นและท่านยังเป็นผู้สืบทอดวิชาการแพทย์พื้นบ้านและเก่งรักษาตำราการแพทย์แผนไทยจากบรรพบุรุษแห่งบ้านนาคาไทยสอนตำบลเพียรามอีกท่านได้เรียนรู้จากครูอาจารย์ที่มีความชำนาญในด้านสมุนไพรเช่นหลวงพ่อพาและหลวงพ่อเกรมตวิสโรวัดระฆังไกรสอนโดยอาศัยการเรียนรู้ต้นยาพืชสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคในท้องถิ่นและการเดินป่าหาตัวยาในบริเวณป่าชายแดนนำมาแปรรูปจากตำรับยาเฉพาะโรคอีกหลากหลายตำรับที่นักวางจะหาพืชยาสมุนไพรเหล่านี้ได้ลำบากขึ้นพระครูอาภัทธรรมคุณได้ถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลนักหมอพื้นบ้านตำรายาสมุนไพรท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการสืบทอดวิชาความรู้ด้านสมุนไพรในแนวเขตอำเภอพนมดงรักเหตุเพราะท่านเคยประสบกับโรคมะเร็งที่เกือบจะเสียชีวิตแต่ได้รับการรักษาจากหมอชาวเขมรในยุคนั้นจนโรคมะเร็งของท่านหายขาดท่านจึงได้ขอเล่าเรียนตำรับยาสมุนไพรเกี่ยวกับโรคต่างๆอย่างจริงจังจนมีความชำนาญในตัวยาจึงได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์อย่างเปิดเผยและได้มอบอักษรคัมภีร์ยาจากสมุนไพรและวิธีการการรักษาพยาบาลอันเป็นองค์ประกอบในการบำบัดโรคที่
อดพุทธาคมมาจากครูบาอาจารย์ในยุคก่อนที่มีชื่อเสียงโดยท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่โลกวัดสิรินทรารามหลวงพ่อแป้นวัดพิรามซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากคนสกลทิศช้างหลวงปู่พระครูวิชิตธรรมคุณเจ้าอาวาสวัดลำดวนอำเภอกระสังและเรียนกรรมฐานอย่างจริงจังกับองค์หลวงปู่ริมรัตนคุณีวัดภูทุมพรเอจิผู้มีชื่อเสียงในยุคนั้นท่านเป็นพระที่สามารถเรียบง่ายไม่ถือเนื้อถือตัวมีความอ่อนน้อมแม้แต่ท่านหนุ่มเนรน้อยเข้ามากราบท่านจะยกมือรับไหว้อย่างอ่อนน้อมและเมื่อมีเวลาว่างท่านจะปลีกวิเวกไปปฏิบัติกรรมฐานในบริเวณปราสาทตาเมืองหรือในถ้ำปราสาทตาไฟและกระท่อมกลางป่าที่ท่านสร้างไว้อยู่เป็นประจำครั้งละสองอาทิตย์หรือเป็นเดือนก็มีท่านเป็นพระเกจิที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความเข้มขลังและได้รับที่มงไปนั่งโปรดอธิษฐานจิตในงานสำคัญของคณะสงฆ์วัดต่างๆหรือที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดอย่างนับครั้งไม่ถ้วนวัตถุมงคลรุ่นแรกที่มีชื่อเสียงคือตะกุดทองและสร้อยทองที่ท่านสร้างเป็นการเฉพาะกิจเพื่ออนุเคราะห์เหล่าทหารกองกำลังสุรนารีที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสร้างเพียง200เส้นเท่านั้นและวัตถุมงคลรุ่นนั้นเป็นที่กล่าวขานถึงบารมีของพระพุทธคุณของเหล่าทหารเป็นอย่างมากท่านเป็นพระเกจิที่มีความพิถีพิถันและใส่ใจรายละเอียดในการสร้างวัตถุมงคลทุกรุ่นโดยเฉพาะพระผงเนื้อว่าและสีพึ่งเมตตามหานิยมที่เป็นที่นิยมยอมรับของลูกศิษย์ท่านจะประกอบการตรวจสอบรายละเอียดเองทุกครั้งตั้งแต่การหาเริ่มปลูกว่านมงคลถอนว่านหั่นว่านก็ส่งว่านเป็นมวลสารจนถึงการตรวจแบบพิมพ์ของรับทุกรุ่นอย่างละเอียดรอบคอบจึงจะอนุญาตให้ทำหรือสร้างได้โดยท่านจะพูดกับคนที่สร้างพระหรือวัตถุมงคลของท่านเสมอว่าถ้าทำแล้วต้องทำให้ดีให้ขลังถ้าทำแล้วไม่ดีหรือทำเล่นอย่าไปทำจึงทำให้วัตถุมงคลของท่านที่สร้างได้รับความนิยมจากบรรดาลูกศิษย์และนักนิยมพระเครื่องทุกรุ่นโดยเฉพาะสมเด็จพ่อกรมรุ่นหนึ่งซึ่งขณะนี้หายากและมีราคาในการเช่าบูชาสูงหรือเหรียญรุ่นรอดปลอดภัยที่ได้สร้างแจกให้กับผู้ใช้รถบนถนน24จำนวน 8,000 เหรียญที่มีประสบการณ์เก็บผู้ที่ได้รับแจกไปอย่างมากมายได้รับการเล่าถึงความเข้มขลังและทางบารมีอย่างกว้างขวางหลวงปู่รอดจะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานคือการลงกระหม่อมเสริมดวงและบารมีที่จะประกอบพิธีเฉพาะในวันขึ้น15ค่ำเท่านั้นโดยในพิธีดังกล่าวที่ประกอบในแต่ละครั้งจะมีบุคคลหลั่งไหลมาร่วมพิธีจำนวนมากหลักร้อยถึงหลักพันเพราะความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ทำพิธีไปแล้วสัมผัสได้จากความสำเร็จต่างๆตามที่ปรารถนาท่านจะมีคาถาที่ให้ลูกศิษย์ท่องประจำอย่างเปิดเผยอยู่สองบทที่เป็นอัตลักษณ์ประจำองค์ท่านคือหนึ่งสำหรับเรื่องแล้วพระปลอดภัยเก้าคำคืออิทัคคะมานาปาสุปูชาและสองสำหรับการคุณใสและของไม่ดีเข้าครัวคือพุทธังปิดธรรมังปิดสังฆังปิดปิดทวารทั้งเก้าธรรมังอักและจะสอนธรรมะให้สติกับคนที่มาบูชาวัตถุมงคลทุกครั้งในเรื่องการมีสติสำรวมอินทรีย์หกความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูอาจารย์การรู้จักเคารพและให้เกียรติคนที่อาวุโสกว่าเป็นต้นงานสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์หลวงปู่รอดกล่าวให้ฟังเสมอว่ามิได้สร้างพระให้คนงมงายแต่สร้างเพื่อเป็นสะพานเชื่อมคนเข้าหาบุญโดยเงินที่ท่านได้จากการสร้างพระและให้บูชาพระในแต่ละรุ่นนั้นท่านจะเอามาสร้างประโยชน์อย่างมากมายต่อวัดหน่วยงานราชการชุมชนเป็นที่ประจักษ์ชัดและรับรู้ได้ของผู้คนในสังคมทั่วไปโดยมีผลงานที่ท่านได้เสียสละบริจาคทรัพย์ในการกุศลต่างๆนั่นเองพัฒนาเสนาสนะในวัดโคกรมมีกุฏิห้องน้ำห้องครัวอุโบสถหมู่กุฏิเรือนไทยรับ
องค์แห่งนี้เป็นอย่างมาก 2. ตั้งปฏิภาณรูปธรรมการสร้างอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาคุณของพระผู้บัญชาจำนวน9หลังประกอบด้วยถวายปัจจัยจำนวน 2,748,500 สร้างอุโบสถวัดโคกอาลักษ์ตำบลเพียรามและบูรณาการก่อสร้างจนแล้วเสร็จอุโบสถวัดฉันเพลอำเภอขวาวศรีนครินทร์อุโบสถวัดหนองหินอำเภอศรีขอรภูมิอุโบสถวัดห้วยเสนอำเภอศรีนครินทร์อุโบสถวัดกาไกรสอนอำเภอเมืองสุรินทร์อุโบสถวัดกาคุณารามอำเภอเมืองสุรินทร์อุโบสถวัดบรมนิมานอำเภอชุมพรบุรีอุโบสถวัดห้วยสำราญวัดขุดโคลนอำเภอกระสังและอุโบสถวัดหนองสมบูรณ์อำเภอพรหมโตระซึ่งอุโบสถส่วนมากได้สร้างเสร็จและประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3. ภูมิทางการก่อสร้างเสนาสนะให้กับวัดต่างๆอาทิบริจาคสร้างมณฑปวัดเพียราม 100,000 บาทสร้างศาลาวัดตะลุ่ม 50,000 บาทสร้างชาปนสถานวัดกาไกรสอน 100,000 บาทบูรณะอุโบสถวัดท่าสว่างอำเภอกระสัง 100,000 บาทสร้างศาลาการเรียนวัดพรหมสุรินทร์ 100,000 บาทมอบทุนการศึกษาเป็นกองทุนวัดกาไกรสอน 30,000 บาทและอุปถัมภ์การซื้อที่ดินให้กับคณะสงฆ์และบริจาคร่วมสร้างเสนาสนะให้กับวัดต่างๆในเขตอำเภอพรหมโตระเขตจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และอีกจำนวนมาก 4. อุปถัมภ์กิจการคณะสงฆ์เช่นอุปถัมภ์โครงการบำเพ็ญสามเณรภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประจำทุกปีอุปถัมภ์โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนิสิตชั้นปีที่1ถึงปีที่4ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์เป็นประจำทุกปีเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและอุปถัมภ์โครงการของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์เป็นประจำทุกปีบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนในการสร้างสถานีวิทยุพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดโพธิ์พิเวกบ้านพระธาตุภูและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดสามนาคบำรุงบ้านโคกภูเป็นต้น 5. อุปถัมภ์กิจการเพื่อประโยชน์ของการราชการเช่นบริจาคทุนทรัพย์ให้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลพระบรมราชเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในการสร้างหอพระพุทธรูปและสร้างหอพักผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาทบริจาคทุนสร้างศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลพระบรมราช 100,000 บาทบริจาคสมทบทุนสร้างตึกมะเร็งและซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสุรินทร์ 100,000 บาทบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลประสาท 100,000 บาทบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดโต๊ะรับแขกพร้อมอุปกรณ์ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์มาอย่างต่อเนื่องบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของต่างๆที่เป็นของขวัญและกำลังใจมอบให้ทหารพรานกองร้อยทหารพรานอยู่โยงที่960และตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสุรินทร์เป็นประจำทุกปีบริจาคทุนทรัพย์และอุปถัมภ์งานของสถานีตำรวจภูธรพรหมโตระเป็นประจำทุกปีบริจาคทุนทรัพย์สิ่งของพร้อมยาเวชภัณฑ์ต่างๆเพื่อส่งมอบประชาชนในเขตอำเภอพรหมโตระเป็นประจำทุกปีและสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่5ขนาดเท่าพระองค์จริงประดิษฐานเป็นที่เคารพให้กับหน่วยงานราชการต่างๆอาทิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์วิทยาเขตอุบลราชธานีและหน้าที่ว่าการอำเภอปราสาทเป็นต้นหอผู้ประกอบการศึกษาคณะสงฆ์และโรงเรียนต่างๆเช่นอาภิราชให้สร้างวัตถุมงคลเป็นการเฉพาะเพื่อให้เช่าในการนำทุนมาอุปถัมภ์การจัดการศึกษาภาษาบาลีให้กับสามเณรวัดอุทุมพรตำบลทุ่งมนและวัดอามารินทรารามตำบลตะเบาบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องให้จัดสร้างเหรียญหลวงปู่รอบรุ่น454พิสัยมีมูลค่าถึงจำนวน3ล้านบาทเพื่อจัดการศึกษาในโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้กับโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยมอบทุนการศึกษาให้กับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจำนวน 100,000 บาท
ครื่องปรับอากาศไร้เป็นสมบัติของโรงเรียนพิรามตำบลพิรามบริจาคทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีและช่วยเหลือกิจกรรมดีแก่โรงเรียนบ้านโคกโรงและโรงเรียนอื่นๆในเขตอำเภอพนมดงรักและใกล้เคียงเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องและยาวนานผลงานที่กล่าวมานี้จดตามใบประกาศและประกาศนียบัตรที่สำรวจเจอเท่านั้นนอกจากนั้นหลวงปู่รอดยังอุปถัมภ์ทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุทั้งในระดับปริญญาตรีโทเอกจำนวนหลายรูปที่กำลังศึกษาอยู่และสำเร็จการศึกษาไปแล้วอีกทั้งทุนการศึกษาแก่ลูกหลานและลูกศิษย์ให้ได้รับการศึกษาที่สูงประกอบอาชีพรับราชการเป็นหมอเป็นพยาบาลและมีความมั่นคงในชีวิตทุกคนจากผู้ประกาศที่กล่าวมาเพียงบางส่วนที่ให้เห็นว่าหลวงปู่รอดอาภัสโรเป็นพระมหาเถระผู้เสียสละสร้างความเจริญให้แก่กิจการคณะสงฆ์งานราชการและสังคมเป็นอันเอกประการเป็นพระสงฆ์ผู้มีบทบาทในการร่วมก่อสร้างอำเภอพนมดงรักมาอย่างยาวนานจึงเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ได้รับการขนานนามว่าหลวงปู่รอดเทพเจ้าแห่งเทือกเขาพนมดงรักและมโนปณิธานที่หลวงปู่รอดได้ดำริไว้ก่อนมรณภาพคือให้ทำการบูรณะอุโบสถวัดโคกโรงใหม่และสร้างห้องน้ำรองรับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนข้างศาลาพุทธเมตตามหาบารมีหลังนี้ตำแหน่งหน้าที่พิเศษเป็นคณะกรรมการอุปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537จนถึงปัจจุบันเป็นกรรมการอุปถัมภ์ก่อสร้างโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550จนถึงปัจจุบันรางวัลและประกาศเกียรติคุณที่ได้รับพุทธศักราช2548ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ของพระพุทธศาสนาประจำปีประเภทสังคมสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจากจังหวัดสุรินทร์ปีพุทธศักราช2550ได้รับโล่เกียรติคุณผู้บริจาคทรัพย์ให้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปีพุทธศักราช2552ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรทองคำสาขาสังคมสงเคราะห์จากสมเด็จพระนริศาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวิสาขบูชาโลกปีพุทธศักราช2552ได้รับการถวายปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ปีพุทธศักราช2557ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปีพุทธศักราช2557ได้รับโล่เกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์ปีพุทธศักราช2562ได้รับประทานรางวัลมังกรทองจากหม่อมเจ้าทิคัมพรยุคลสาขาผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาจัดโดยสมาคมกำลังสำรองฝ่ายพลเรือนประเทศไทยปีพุทธศักราช2562ได้รับประธานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติจากหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์รางวัลบุคคลต้นแบบประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาดีเด่นได้ไหมไม่ดีเมื่ออายุมากขึ้นพระครูอาภัสธรรมคุณท่านมีความเจ็บป่วยบ้างตามวัยแต่ท่านสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเข้มแข็งและเป็นปกติและมีลำดับเหตุการณ์ก่อนมรณภาพ5วันดังนี้วันเสาร์ที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางวัดได้จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระผงปิดตารุ่นปิดตาเงินล้านซึ่งเป็นวัตถุมงคลรุ่นสุดท้ายวันนั้นหลวงปู่ได้เมตตานั่งปรกอธิษฐานจิตด้วยความสงบนิ่งเชกเช่นเหมือนทุกครั้งเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนที่วัดมีงานทอดกฐินประจำปีทุกคนที่มาร่วมพิธีในวันนั้น
ยังได้เห็นหลวงปู่สุขภาพแข็งแรงมีรอยยิ้มให้กับลูกศิษย์ทุกคนพูดจาทักทายกับญาติโยมได้ตามปกติไม่มีอาการผิดสังเกตหรือเหตุอาพาธแต่ประการใดวันอังคารที่8พฤศจิกายนวันขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงของไทยหลวงปู่ลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อทำกิจของสงฆ์เมื่อฉันพระตาหารเช้าเสร็จแล้วหลวงปู่ออกรับศรัทธาญาติโยมด้วยการเจิมศีรษะลงอักขระเมตตามหานิยมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับลูกศิษย์ตามที่ได้ถือปฏิบัติมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีวันนั้นมีศิษยานุศิษย์มาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์หลายร้อยคนหลังจากนั้นเวลา17นาฬิกาเมื่อทำพิธีให้คนสุดท้ายเสร็จหลวงปู่ได้พักส่งน้ำและพักผ่อนอิริยาบถโดยพูดคุยกับลูกศิษย์ใกล้ชิดอย่างเป็นกันเองวันนั้นหลวงปู่เริ่มมีอาการเหนื่อยล้าและมีอาการหวัดเล็กน้อยซึ่งเป็นอาการที่หลวงปู่เป็นอยู่บ่อยๆแล้วและหลวงปู่เองก็ได้บอกว่าฉันยาแล้วและยังแข็งแรงอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงเวลา20นาฬิกาหลวงปู่ได้เดินทางไปวัดโนนสมบูรณ์ตำบลโคกกลางซึ่งไปประกอบพิธีชักบังสุกุลต่ออายุให้กับโยมที่รู้จักจนกระทั่งเวลา22นาฬิกา30นาทีจึงกลับวัดวันพุธที่9ล่วงเข้าวันพฤหัสที่10เดือนพฤศจิกายนหลวงปู่ลุกขึ้นแต่เช้าปฏิบัติกิจวัตรประจำวันปกติเช่นเคยคือรับศรัทธาโยมและพักผ่อนอยู่ในกุฏิวันนั้นหลวงปู่ไม่ได้ออกไปปฏิบัติกิจนอกวัดแต่อย่างใดหลวงปู่อยู่กับพระและลูกศิษย์ในวัดด้วยอาการปกติดีทุกประการกระทั่งเวลา20นาฬิกานายเฉลิมใจพินิจและคณะเข้ากราบเพื่อรัตนานิมนต์หลวงปู่ไปเป็นประธานพิจารณาผ้างานศพของญาติผู้ใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนหลวงปู่ก็เมตตารับปากทุกประการเมื่อกำลังจะกราบลาหลวงปู่กลับบ้านหลวงปู่ก็บอกให้อยู่สนทนากันก่อนอย่าเพิ่งไปหลวงปู่เปรยออกมาว่าเหมือนจะป่วยเหมือนไม่สบายเหนื่อยหมดแรงและมีน้ำมูกไหลท่านก็หยิบยาที่ฉันประจำขึ้นมาหลังจากที่ฉันยาเสร็จแล้วก็สนทนากับนายเฉลิมใจพินิจและคณะโดยมีใจความว่าให้ช่วยกันดูแลและสานต่อเจตนาของหลวงปู่เช่นการก่อสร้างห้องน้ำบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถและอื่นๆนั่นเป็นน้ำเสียงที่ท่านได้พูดอย่างชัดเจนเป็นครั้งสุดท้ายจนกระทั่งเวลา20นาฬิกา30นาทีนายเฉลิมใจพินิจและคณะกราบลาหลวงปู่เพื่อกลับบ้านเวลาประมาณ21นาฬิกาหลวงปู่เข้าห้องพักเพื่อจะจำวัดแต่ในระหว่างเดินเลยประตูห้องได้มีอาการวูบและทรุดลงอย่างกระทันหันพระอุปถัมภ์ที่อยู่ใกล้ชิดเห็นอาการของหลวงปู่ทรุดลงกับพื้นก็รีบพากันเข้าไปช่วยดูขณะนั้นหลวงปู่ยังมีสติอยู่พร้อมกับพูดว่าไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรพระอุปถัมภ์เห็นเช่นนั้นก็ได้รีบไปประคองท่านขึ้นบนเตียงและดูแลอาการเบื้องต้นและนำท่านส่งขึ้นรถเพื่อไปโรงพยาบาลเมื่อไปถึงโรงพยาบาลพนมดงรักคุณหมอและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันปฐมพยาบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถและเหล่าบรรดาลูกศิษย์ได้พากันอธิษฐานขอให้หลวงปู่กลับมาแข็งแรงเป็นปกติอยู่เป็นร่มโพใบใหญ่และเป็นกำลังใจให้ลูกหลานต่อไปในเวลา23นาฬิกาชีพจรของหลวงปู่เริ่มเต้นลงช้าๆและเบาลงเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา23นาฬิกา13นาทีหลวงปู่รอดอาภัสโรได้มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบด้วยภาวะหัวใจขาดเลือดและล้มเหลวอย่างเฉียบพลันสิริอายุได้73ปี51พรรษาลำดับต่อไปขอนิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปและเจริญพรสาธุชนทุกท่านได้สำรวมกายวาจาใจนั่งสมาธิเป็นเวลา1นาทีเพื่อน้อมส่งหลวงปู่สู่พระนิพพานและบูชาคุณหลวงปู่ขอนิมนต์ขอเจริญพรThank you.
ท่านมนัสเสือเปลี่ยวรองอธิบดีกรมทหารเลข904ประธานในพิธีได้ประสงค์พิธีทอดผ้าไตรประธานเป็นที่เสร็จเรียบร้อยลำดับต่อไปกล่าวขอน้อมกราบพระราชนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์เจ้าคณะภาค11เจ้าอาวาสวัดคลองเมื่อพระเดชพระคุณเมตตาพิจารณาภาพบางสกุลเสร็จสิ้นประธานในพิธีและประธานสงฆ์จะเมตตาวางมาลาอาลัยบูชาคุณและอิ่มเงินทองเพื่อประกอบพิธีบรรจุศพหลวงปู่พระครูอาภัทธรรมคุณโอกาสนี้จะเชิญท่านประธานท่านมนัสเสือเปลี่ยวรองอธิบดีกรมมหาเลขาได้เชิญท่านราชการผู้ใหญ่และสาธุสิทธิ์ทุกคนทุกท่านได้วางดินเงินดินทองเพื่อประกอบพิธีบรรจุศพต่อไปขอเชิญพรท่านพิธีทุกท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้วางดินเงินดินทองต่อให้ท่านประธานเลยขอเชิญพรท่านพลเอกพระเดชกรมทูตอดีตแม่ทัพภาคที่4ต่อภาคที่2ขอเชิญพรท่านได้วางดินต่อ